แล้วก็วันนี้ก็พอดีเป็นตอนสุดท้ายของพระธรรมยากอบพอดีซึ่งก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการติดตามฝูงแกะด้วยซึ่งก็ขอบคุณพระเจ้าว่าพระวจนะพระเจ้าวันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะมาบอกกับพี่น้องจริงๆเกี่ยวกับคุณค่าของการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าและคุณค่าของการได้เป็นผู้เลี้ยงในการดูแลฝูงแกะของพระเจ้านะครับอยากให้เราเปิดกันในยากอบบทที่5นะครับข้อ19ถึงข้อที่20ยากอบบทที่5ข้อ19ถึงข้อ20นะครับเราจะยืนขึ้นด้วยกันนะครับและอ่านพระวจนะพระเจ้าพร้อมกันนะครับมีอยู่2ข้อเท่านั้นเองเป็นข้อความสุดท้ายของยากอบยากอบบทที่5นะครับข้อ19ถึงข้อที่20อ่านด้วยกันนะครับพี่น้องของข้าพเจ้าถ้าใครในพวกท่านถูกหลอกให้หลงผิดไปจากความจริงและมีคนนำเขากลับมาให้คนนั้นรู้เถิดว่าผู้ที่นำคนบาปกลับจากทางผิดของเขาจะช่วยวิญญาณจิตของคนบาปนั้นให้รอดจากความตายและจะทำให้บาปมากมายได้รับการอภัยอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราโมทนาพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะทุกตอนที่มาจากพระโอษฐ์ของพระองค์สำหรับพวกหลายในเช้าวันนี้เรารู้ว่าเป็นการทรงนำของพระองค์และเป็นการจัดเตรียมอันพอดิบพอดีที่มาถึงคริสตจักรแห่งนี้ข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณความรักของพระองค์ทรงโปรดอยู่กับพี่น้องอยู่กับผู้เทศนาอยู่กับผู้ที่ฟังทุกท่านให้ได้รับการดลใจจากพระเจ้าและรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากพระเจ้าขอพระวจนะของพระองค์นั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอชันสูตรจิตใจของเรานำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ใจของเราทั้งหลายนำการดลใจนำการท้าทายใจเพื่อเราจะตอบสนองพระวจนะของพระเจ้าไม่เพียงแค่ผู้ที่ฟังพระวจนะแต่เป็นผู้ที่ประพฤติตามพระวจนะด้วยเราขอทอมจะโลรงเพื่อจะเชื่อฟังพระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องกี่คนเคยนั่งรถไฟไปทางใต้ไหมครับมีใครกี่คนครับยกมือขึ้นหน่อยครับนั่งรถไฟไปทางภาคใต้นะครับวันนี้คุณแม่ผมก็มานั่งอยู่ด้วยผมจะเล่าเรื่องราวหนึ่งให้ฟังนะครับเมื่อตอนเด็กๆนะฮะตอนเด็กๆสมัยประถมนะครับก็คงประมาณสัก30กว่าปีที่แล้วทุกปีเนี่ยผมกับลูกๆกับคุณแม่ก็จะนั่งรถไฟไปสุไหงโกลกซึ่งเป็นบ้านเกิดคุณแม่นะครับที่นราธิวาสใช้เวลาเดินทางเนี่ย22ชั่วโมงเท่ากับบินไปอีกครึ่งโลกเลยนะฮะเวลาผ่านไป30กว่าปีนะครับสปีด ก็ประมาณเดิมนะฮะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรรถไฟไทยยังคงวิ่งในความเร็วเท่าเดิมนะฮะ22ชั่วโมงเดินทางไปถึงนะครับตอนนั้นมีอยู่ปีนึงเนี่ยผมอายุประมาณสัก13เด็กๆนะฮะอายุอยู่ประมาณม.1 ม.2ผมมีญาติอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นลูกของเรียกว่าอากูนะฮะน้าเราเป็นรุ่นเดียวกันมีอยู่เช้าวันนึงเนี่ยเนื่องจากผมเนี่ยตอนเด็กๆก็เป็นเด็กดีบ้างไม่ดีบ้างนะมีอยู่เช้าวันหนึ่งเราก็แอบผมกับญาติคนนี้ก็แอบนัดกันว่าเราจะไปซิ่งมอเตอร์ไซค์อยู่กรุงเทพเราทำไม่ได้นะครับว่าเราเสร็จแน่นะอยู่กรุงเทพนะครับแต่พอดีจังหวะเวลานั้นนะฮะเดินทางไปสุไหงโกลกเช้าๆนัดกับญาติว่าเดี๋ยวหกโมงเช้าเราแอบหนีออกจากบ้านนะแล้วเราหยิบมอเตอร์ไซค์คนละคันแล้วเราไปซิ่งกันผมเนี่ยไปเรียนรู้วิธีการต่อสายตรงมานะฮะโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจนะฮะเป็นเด็กดีไหมฮะเด็กดีนะฮะก็บรรจงตัดต่อสายไฟเพื่อจะสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ได้โดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจนะฮะแล้วก็ซิ่งมอเตอร์ไซค์กันไปซิ่งกันในเมืองโอ้โหบิดไม่มีหวั่นสี่แยกใดเลยนะฮะจนมีอยู่ผ่านสี่แยกหนึ่งเนี่ยมีรถทัวร์วิ่งมาพอดีเลยแล้วก็จังหวะนั้นผมก็เหลือบมองมาทางซ้ายพร้อมกับญาติวิ่งคนละคันนะฮะเราก็กะว่าเราผ่านแน่นอนนะฮะซึ่งก็คงผ่านถ้าไม่ผ่านคงไม่มาแถวนี้นะฮะกะว่าผ่านแน่นอนแล้วก็บิดไปบิดความเร็วกูโน้มตัวลงไปเพื่อให้ลู่ลมนะฮะแล้วบิดสุดขีดเลยเพื่อจะผ่านแยกนั้นไปให้ได้รถทัวร์ก็กดแต่สนั่นมาเลยแล้วปึ๊บนิดเดียวมีความรู้สึกว่าโอ้โหสนุกมากเลยไม่เสียวเลยนะฮะแล้วก็เลยว่าไม่ยังไม่พอให้เราออกไปสายเอเชียกันเถอะก็วิ่งออกสายเอเชียแล้วก็บิดกันเต็มเหนียวเลยนะฮะบิดสุดสายไม้เกือบขาดนะฮะลู่ลมเต็มที่ระหว่างบิดไปเนี่ยก็มี10ล้อปาดมาพอดีนะฮะปาดมาผ่านข้างๆไปพอดีก็ตัวสั่นเลยแต่กลับบ้านมาด้วยความสนุกมากเลยเพราะรู้สึกว่าไม่มีอะไรต้องน่ากลัวทั้งจริงๆมันน่ากลัวนะฮะ
พอมาจอดมอเตอร์ไซค์เนี่ยปรากฏว่าญาติเนี่ยจอดไม่ดีจอดไปจอดมามอเตอร์ไซค์ล้มอยู่ในบ้านล้มลงไปมอเตอร์ไซค์ก็เสียหายผมก็เอาไงผมก็รีบวิ่งไปบอกอากูวิ่งไปบอกน้าว่าเนี่ยเนี่ยญาติเนี่ยคนนี้มันทำมอเตอร์ไซค์ล้มนิสัยดีไหมฮะกะว่าเอาตัวรอดเลยญาติมันทำล้มแต่สิ่งที่น้าของผมพูดมาเนี่ยประโยคนึงทำให้ผมคิดถึงวันนี้เลยนะครับเหมือนเป็นการสะกิดใจของเด็กคนหนึ่งที่ไปเที่ยวซิ่งเที่ยวอะไรโดยที่ไม่คิดถึงอะไรเลยเนี่ย เขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์ล้มเหรอไม่เป็นไรมอเตอร์ไซค์เสียไม่เป็นไรคนปลอดภัยก็ดีแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าเราไปซิ่งมาตอนเช้านะฮะเขารู้แค่ว่ามอเตอร์ไซค์ล้มเขาคงดีแล้วล่ะที่มันไม่ล้มทับขาเด็กม.1อายุ13นะครับความทรงจำไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าข้อความนั้นเนี่ยกลับผมยังจำได้แม้ผ่านมาประมาณสัก30ปียังจำข้อความนั้นได้แล้วเหมือนเป็นการตะตุกความคิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดก็คือชีวิตของคนนะไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ทรัพย์สินของแต่เป็นชีวิตของคนชีวิตของมนุษย์ชีวิตของคนที่เราเกี่ยวข้องแม้เวลาผ่านมาเกือบ30ปีเนี่ยผมก็ยังคงจำประโยคนั้นได้แล้วผมก็ยังเชื่อจริงๆมาโดยตลอดและพี่น้องก็คงเชื่อเช่นกันว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดเนี่ยไม่ใช่ทรัพย์สินของเงินทองหรือสิ่งที่เราได้มาในโลกใบนี้เลยแต่มันคือชีวิตของมนุษย์ชีวิตของตัวเราที่พระเจ้าทรงรักชีวิตของคนที่เราเกี่ยวข้องที่พระเจ้าก็ทรงรักเช่นกันเห็นไหมครับพระธรรมยากอบวันนี้นะครับบทที่5ข้อ19ถึง20เนี่ยเป็นข้อความสุดท้ายที่ยากอบเนี่ยเขียนถึงบรรดาพี่น้องผมให้หัวข้อคำเทศนาวันนี้ว่าพาแกะกลับบ้านยากอบเริ่มต้นในข้อที่19เนี่ยบอกว่าพี่น้องของข้าพเจ้ายากอบพูดอะไรมามากมายตลอดทั้ง5บทในพระธรรมยากอบพูดเรื่องความเชื่อพูดเรื่องการประพฤติพูดเรื่องการกระทำพูดเรื่องคำพูดพูดเรื่องการตอบสนองอะไรพูดมาหลายอย่างมากและสุดท้ายยากอบมาปิดท้ายจดหมายนี้บอกว่าพี่น้องของข้าพเจ้ายากอบกำลังเขียนหนังสือจดยากอบเนี่ยจดหมายสัมภาษณ์เนี่ยไปหาพี่น้องคริสตจักรในเยรูซาเล็มไปหาบรรดาผู้ที่เชื่อในช่วงที่คนเหล่านี้เนี่ยกำลังถูกต่อต้านถูกข่มเหงยากจนมีความยากลำบากฉะนั้นถ้าโดยมาตรฐานของการมองทั่วๆไปเนี่ยเขาน่าจะเป็นคริสเตียนชั้นดีทีเดียวเพราะเขายังคงรักษาความเชื่อไว้ได้แม้ว่าเขาเจอการข่มเหงเจอการดูถูกเจอเกลียดชังแล้วก็ยากจนยากลำบากพี่น้องว่าจริงไหมครับคงเป็นคริสเตียนชั้นดีทีเดียวถึงได้สามารถอยู่อย่างนี้ได้แต่ยากอบก็เขียนจดหมายใน2ข้อท้ายนี้เนี่ยก็บอกว่าพี่น้องของข้าพเจ้าเนี่ยบอกว่าแม้ท่านเป็นคริสเตียนชั้นดีและชื่อเสียงของท่านก็เลื่องลือแต่กลับก็มีบางคนที่หลงผิดไปบางคนที่หลงจากทางของพระเจ้าไปแม้เป็นคริสเตียนชั้นดีแต่ก็มีบางคนที่หายไปเหมือนแกะที่หายไปจากคอกเหมือนแกะที่พลัดหลงไปจากผู้เลี้ยงฉะนั้นพระวจนะพระเจ้าใน2ข้อนี้เนี่ยสอนอะไรเราหลายอย่างเกี่ยวกับการพาแกะกลับบ้านสิ่งแรกที่เราเรียนรู้คือว่าเราทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์จะหลงหายได้หมดถ้าไม่ระมัดระวังชีวิตเหมือนอย่างที่ยากอบเตือนใน2ข้อสุดท้ายพี่น้องของข้าพเจ้าบรรดาคริสตจักรเยรูซาเล็มบรรดาผู้เชื่อที่เข้มแข็งมีบางคนก็ยังหายไปฉะนั้นการหลงหายการหลงจากทางของพระเจ้าเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนยากอบพูดข้อ19บอกว่าพี่น้องของข้าพเจ้าถ้าใครในหมู่พวกท่านถูกหลอกให้หลงผิดไปถ้ามีบางคนแสดงว่ามีบางคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะหลงจากทางของพระเจ้าถ้าเราไม่ระมัดระวังมีความเชื่อในสังคมเนี่ยในความเชื่อคริสเตียนเนี่ยที่เราบอกว่าเราเชื่อเราก็รอดแค่เชื่อก็รอดแล้วก็รอดเลยพี่น้องว่าจริงไหมครับก็จริงแล้วก็ไม่จริงด้วยก็จริงคืออะไรเรารอดเราเชื่อเราก็รอดอันนี้ถูกต้องเพราะความรอดเกิดจากการที่พระเจ้าพระเยซูมาไถ่เราเพียงแต่เชื่อวางใจในพระองค์กลับใจใหม่เราก็รับความรอด
ยอห์น 10 ข้อ 28 บอกว่าเราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะทั้งหลายแกะเหล่านั้นจะไม่มีวันพินาศและจะไม่มีใครแย่งชิงแกะนั้นไปจากมือของเราได้หลายคนอ่านแล้วบอกว่านี่ไงข้อนี้ยังบอกแล้วไงว่ารอดแล้วก็รอดเลยไม่มีวันพินาศไม่มีวันที่จะหายไปได้เป็นอันขาดก็จริงเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ถึงข้อ9ข้อนี้เราหลายคนคุ้นเคยดีบอกว่าเรารอดโดยพระคุณโดยทางความเชื่อไม่ใช่เพราะความดีของเราอันนี้ถูกต้องเราเชื่อเรารอดถูกต้องพระเยซูตายบนกางเขนเราเชื่อในกางเขนนั้นเราวางใจในกางเขนเรารอดถูกต้องแต่พระเจ้าก็บอกอีกเหมือนกันว่าแม้ว่าเราเชื่อเรารอดแต่ถ้าเราไม่รักษาความเชื่อเราก็มีโอกาสสูญเสียความรอดได้เหมือนกันพระธรรมฮีบรูบทที่6ข้อ4ถึงข้อ6พระมีบอกว่าเพราะว่าคนเหล่านั้นที่ได้รับความสว่างมาครั้งหนึ่งแล้วและได้ลิ้มรสของประทานจากสวรรค์ได้มีส่วนร่วมในพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้ลิ้มรสความดีงามแห่งพระวจนะของพระเจ้าและฤทธิเดชแห่งยุคที่จะมาถึงนั้นแล้วยังหลงไปก็เหลือวิสัยที่จะนำสู่การกลับใจพระคัมภีร์จึงบอกเลยว่าจะมีบางคนถ้าไม่ระมัดระวังจะเหมือนกับเขาได้ลิ้มรสลิ้มลองอะไรมาแล้วอย่างมากมายแต่สุดท้ายเขาก็หลงไปลิ้มรสความดีงามแห่งพระวจนะอ่านมาแล้วหลายรอบฟังเทศน์มาแล้วหลายพันกันแต่สุดท้ายถ้าไม่ระมัดระวังก็อาจจะหายไปผมเคยนั่งนับอยู่ว่าเชื่อพระเจ้ามา26ปีเนี่ยมาโบสถ์ได้กี่ครั้งแล้วนั่งคูณดูคูณมาโอ้1,300กว่าครั้งขาดโบสถ์อยู่3ครั้งตลอด26ปีครั้งแรกคือสัปดาห์ถัดมาหลังจากเชื่อเพราะว่าเป็นเด็กตื่นสายตื่นไม่ทันโบสถ์ก็เลยไม่ไปครั้งที่2คือไปเขาชนไก่อยู่บนเขาชนไก่ตอนรอดอไม่มีโบสถ์จะเข้าไม่สามารถตั้งโบสถ์บนเขาชนไก่ได้แต่อาจจะไม่ถือว่าขาดก็ได้เพราะว่าตอนกลางคืนแอบชวนเพื่อนๆคริสเตียนมาล้อมวงในเต็นท์แล้วก็เปิดไฟฉายแล้วเราก็อ่านพระคัมภีร์แล้วก็เทศนาให้กันตั้งแต่ตอนอยู่ม.6 อาจจะไม่ได้ว่าขาดอีกครั้งนึงคือไปต่างประเทศไม่มีทางจะเข้าได้เพราะอยู่บนเครื่องบินนะครับไม่รู้เข้ายังไงโดดลงมาไม่ได้เรามาโบสถ์หลายครั้งแต่การมาโบสถ์หลายครั้งไม่ได้เป็นการรับประกันว่าเราจะไม่มีวันหลงหายถ้าเราไม่ระมัดระวังทุกคนต่างสามารถถึงวันนั้นได้ถ้าไม่ระวังการใช้ชีวิตให้ดีมีชายคนหนึ่งนะครับชื่อว่าโรเบิร์ตโรบินสันไม่เกี่ยวอะไรเลยกับห้างสรรพสินค้านะครับโรเบิร์ตโรบินสันเนี่ยเขาเป็นผู้ที่ประพันธ์เพลงที่ชื่อว่า Come Thou Fount of Every Blessing เพลงนี้เก่าแก่มากเกือบ300ปีแล้วนะครับแล้วยังคงมีร้องอยู่ผมไปเสิร์ช YouTube ยังเจอวงสมัยใหม่ร้องอยู่แล้วก็ร้องเพราะมากด้วยเพลงนี้ก็แปลเป็นไทยบอกว่าขอพระพรจากเบื้องบนลงมาอยู่ในหนังสือเพลงชีวิตคริสเตียนเพลงที่18ไปเปิดดูได้นะครับเก่ามากโรเบิร์ตโรบินสันเนี่ยตอนเด็กเป็นเด็กมีปัญหาชีวิตกำพร้าพ่อตั้งแต่อายุ5ขวบเขาขาดแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีจนวัยเด็กของเขากลายเป็นเด็กที่ไปอยู่ในแก๊งอันธพาลแล้วมีอยู่วันนึงเนี่ยเขากับแก๊งก็ไปจับคนเมาคนหนึ่งนะฮะแล้วก็บังคับเหมือนจะไปป้นสะดมคนเมาอะไรประมาณนี้นะฮะคนเมาคนนั้นก็ชี้หน้าไปที่โรเบิร์ตโรบินสันบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยวันหนึ่งเธอจะต้องดูแลลูกต้องดูแลหลานโรบินสันก็ตกใจว่าเอ๊ะถ้าเขาต้องดูแลลูกดูแลหลานเขาก็ต้องมีชีวิตที่ดีกว่านี้สิเขาก็เลยกลับใจในเวลานั้นโดยคนเมาไปเข้าโบสถ์แล้วเขาก็ไปแอบฟังเทศแต่ว่าเขาไม่อยากว่าอยากจะให้เสียหน้าเขาก็เลยชวนแก๊งไปด้วยบอกว่าเราจะไปข่มขู่ป้นสะดมศรีบาลพอเทศเสร็จแต่เขาแอบว่าเขาจะไปฟังที่ว่าเขาเกิดการสำนึกว่าเขาต้องดูแลลูกในอนาคตเขาก็ไปนั่งฟังเทศของจอร์จวัตฟิลด์นะครับไปนั่งฟังเทศอยู่คำเทศนาทำให้เขากลับใจใหม่และเขาก็เริ่มต้นที่จะเติบโตขึ้นเดินในทางของพระเจ้าผ่านการเลี้ยงดูของศรีบาลชื่อว่าจอร์จวัตฟิลด์จนกระทั่งเขากลายเป็นศรีบาลในที่สุดเทศนาสั่งสอนเมื่ออายุ22ปีเขาเชื่อตอนอายุ17นะครับเด็ก17มัธยม
22ปีเขาแต่งเพลงนี้ขึ้นมาคือ Come Thou Fount of Every Blessing ซึ่งเป็นเพลงที่พูดถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเขาชีวิตของเราทุกคนเพราะคุณของพระเจ้าที่ไม่มีวันสิ้นสุดเป็นบทเพลงที่เต็มไปด้วยความรักที่พระเจ้าทรงช่วยเขาให้พ้นจากการหลงหายจากทางพระเจ้าอยากให้พี่น้องได้ฟังเพลงเก่าๆอันนี้เพื่อที่เราจะได้ซึมซับในความรักของพระเจ้าลองฟังดูนะครับแต่งโดยคนที่เคยเป็นเด็กที่หายไปมาก่อน Come thou fount of every blessing to my heart to sing thy grace streams of mercy never ceasing call for songs and loudest praise and teach me some melodious songSung by flaming tongues above Praise the mount I'm fixed upon it Mount of thy redeeming love And here I raise my Ebenezer Hither byเรื่องยังไม่จบแค่นี้นะครับเรื่องไม่จบแค่นี้หลังที่โรเบิร์ตโรบินสันแต่งเพลงนี้ได้ไม่นานนะครับเขากลับกลายเป็นคนที่หายไปจากทางของพระเจ้าเพราะเขาไปฟังคำสอนที่ผิดบางอย่างแล้วก็จะเกิดความสับสนในชีวิตในการเดินติดตามพระเจ้าเขาเริ่มที่จะทิ้งคริสตจักรที่เขาดูแลเขาทิ้งงานรับใช้และสุดท้ายเขากลายเป็นคนที่ปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์แล้วเขาเริ่มกลับไปสู่ชีวิตเมื่อตอนวัยเด็กคือเดินทางอย่างไม่มีจุดหมายล่อนเล่พเนจรกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าแล้วก็ไม่ได้ติดตามพระเจ้าในที่สุด
และเขาคิดอยู่ในใจว่าเขาคงจะมาไกลเกินกว่าที่เขาจะสามารถกลับไปเดินในทางของพระเจ้าได้อีกครั้งหนึ่งเวลาผ่านมามีอยู่วันหนึ่งเขานั่งอยู่ในรถม้าโดยสารมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ข้างๆเขาร้องเพลงนี้ขึ้นมาผู้หญิงคนนี้ร้องขึ้นมาโดยที่ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ตั้งใจผู้หญิงคนนี้ฮัมเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็ร้องเพลงนี้ขึ้นมาในท่อนที่บอกว่า Prone to wonder Lord I feel it Prone to leave the God I loveHere's my heart, oh take and seal it. Seal it for thy cause above. ซึ่งเนื้อไทยแปลว่าพระองค์ทรงรักข้าเสมอไปแต่ข้าเผลอมักลืมพระคุณตั้งแต่นี้ไปขอถวายตัวกับพระองค์จนชีพวางวายผู้หญิงคนนี้เมื่อร้องจบเขาหันมาหาโรบินสันโดยที่ไม่รู้ว่าคนนี้คือใครเขาบอกกับโรบินสันว่าฉันชอบท่อนนี้มากเลยคุณคิดยังไงบ้างกับท่อนนี้แต่ข้าเผลอมักลืมพระคุณเธอคุณคิดยังไงบ้างกับท่อนนี้เวลานั้นเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาทำงานในใจของโรเบิร์ตโรบินสันอย่างมากเขาเต็มมันล้นไปด้วยความรู้สึกที่พระเจ้ามาเรียกเขากลับคืนแล้วเขาบอกกับผู้หญิงคนนั้นว่าคุณผู้หญิงครับผมคือชายที่เต็มไปด้วยความทุกข์ใจคนนั้นที่แต่งเพลงนี้ขึ้นมาเมื่อหลายปีก่อนและผมยินดีจะแลกทุกอย่างที่ผมมีอยู่หากจะทำให้ความสุขใจที่ผมเคยมีนั้นได้หวนกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งผู้หญิงคนนี้ตอบโรบินสันบอกว่าคุณคะสายทานแห่งพระคุณยังคงไหลรินอยู่ผู้หญิงคนนี้ได้บอกโรบินสันว่าพระเจ้ายังรักเขาอยู่และพระองค์ปรารถนาให้เขาได้กลับมาในทางพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งและนั่นเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้โรบินสันได้กลับมากลายเป็นคนที่เดินในตามพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งพี่น้องเราคงไม่ต้องรอให้เราแต่งเพลงรักให้พระเจ้าเราคงไม่ต้องรอให้เราเขียนกลอนบอกรักแล้วเราก็หลงหายแล้วก็รอให้มีใครสักคนหนึ่งมาทักเราด้วยบทกลอนนั้นแล้วเราค่อยกลับมาเดินติดตามพระเจ้าจะดีกว่าไหมถ้าเราจะระมัดระวังการใช้ชีวิตไม่หลงไปจากทางพระเจ้าไม่ลืมพระคุณของพระเจ้าและติดตามพระเจ้าตลอดชั่วชีวิตของเราเห็นไหมครับเรื่องราวของคนนี้ก็คงหนุนใจเราและคงจะเป็นสิ่งที่ดียิ่งกว่าถ้าเราจะระมัดระวังและตระหนักเสมอว่าเราทุกคนสามารถพลั้งพลาดได้ขอให้พระวิญญาณพระเจ้าทรงช่วยเราเพื่อเราจะเดินในทางพระเจ้าโดยที่ไม่พลั้งพลาดและไม่หลงในทางของพระเจ้าไปเลยเรารู้แล้วว่าการหลงหายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่เว้นแม้แต่คนที่เคยเป็นสีบางอย่างโรเบิร์ตโรบินสันมาก่อนคำถามสำคัญก็คือว่าแล้วการหลงหายคืออะไรกันแน่เพราะว่าถ้าเรารู้ว่าการหลงหายคืออะไรเราก็น่าจะสามารถป้องกันการหลงหายได้พระธรรมยากอบตอนนี้บอกในสิ่งที่สองว่าการหลงหายเนี่ยก็คือการที่เราหลงผิดไปจากความจริงของพระเจ้าข้อ19พูดต่อว่าถ้าใครในพวกท่านถูกหลอกให้หลงผิดไปจากความจริงเราอาจจะมีวันที่เราหลงผิดไปจากความจริงความจริงคือพระวจนะของพระเจ้าหลงผิดไปจากความเป็นจริงของพระลักษณะพระเจ้าหลงผิดไปจากความแน่นอนในความรักอันมั่นคงของพระเจ้าเราอาจจะเข้าใจผิดพระเจ้าในบางเรื่องเราอาจจะอ่านพระคัมภีร์แล้วเขาจะเข้าใจผิดพลาดในบางเรื่องเราอาจจะเข้าใจคนรอบข้างผิดพลาดในหลายครั้งการหลงหายคือการหลงผิดไปจากความจริงของพระเจ้าซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุมากแต่โดยรวมแล้วน่าจะเกิดจากประมาณ2สาเหตุใหญ่ๆอันแรกคือเราไปฟังคำสอนผิดเราก็เลยเข้าใจผิดเราไปฟังคำสอนผิดเราเลยเข้าใจผิดเหมือนอย่างโรเบิร์ตโรบินสันคนนี้ไปฟังคำสอนผิดของบางกลุ่มที่ไม่เชื่อเรื่องความเป็นพระเจ้าของพระเยซูเขาก็เลยหลงผิดไปเพราะว่าเขาเข้าใจผิดจากคำสอนที่รับมาเป็นความไม่ตั้งใจที่จะปฏิเสธพระเจ้าแต่เข้าใจผิดในคำสอนเข้าใจผิดในหลักการแห่งพระวจนะพระเจ้า2ทิโมธีบทที่2ข้อ17ถึง18นะครับบอกว่าคำพูดของพวกเขาจะแพร่ไปเหมือนแผลเนื้อร้ายคนนั้นมีเฮเมเนอัสและฟิเลทัสรวมอยู่ด้วยทั้ง2คนหลงไปจากความจริงโดยกล่าวว่าการเป็นขึ้นจากความตายนั้นผ่านไปแล้ว
เขากำลังทำให้ความเชื่อของบางคนไขว้เขวไปพี่น้องอาจจะมีบางครั้งที่เราได้ฟังคำสอนที่ดูเหมือนจริงแต่มันคือความเท็จจนความเชื่อเราไขว้เขวไปพี่น้องสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของยุคนี้ไม่ใช่ความเท็จเพราะความเท็จเราอาจจะแยกแยะได้ไม่ยากอันนี้ของเท็จแยกไม่ยากแต่สิ่งน่ากลัวมากคือสิ่งที่เป็นความจริงปนด้วยความเท็จความจริงปนด้วยความเท็จเราแยกยากเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันจริงหรือเปล่ามันเป็นความเชื่อที่ถูกต้องหรือมีความเท็จเจือปนผสมอยู่เหมือนอาหารจานโตที่แอบใส่ยาพิษเอาไว้เรากินไปไม่รู้ตัวกินไปจนทั้งเรากลายเป็นคนที่สะสมยาพิษเอาไว้แล้วก็ตายไปในที่สุดในกาลาเทียเนี่ยเปาโลพูดบอกว่ายุคสุดท้ายจะเป็นยุคที่จะมีข่าวประเสริฐเทียมเท็จคำว่าข่าวประเสริฐเทียมเท็จคำนี้เนี่ยในภาษาเดิมมีความหมายภาพเหมือนกับสองอย่างที่แยกจากกันด้วยเพียงแค่เยื่อบางๆเท่านั้นเองมันดูยากมากว่าอะไรคือความเท็จอะไรคือความจริงนี่คือยุคสุดท้ายที่เรากำลังเผชิญอยู่ว่าจะมีความจริงที่ดูเหมือนจริงหลายอย่างไหลเข้ามาผ่านทางโลกอินเทอร์เน็ตแชร์กันมาโพสต์ต่อๆกันมาส่งกันมาจริงหรือเปล่าเราก็แยกยากจนหลายคนนั้นหลงผิดไปเพราะว่านึกว่ามันคือความจริงแต่ที่แท้มันคือความเท็จมันคือความจริงที่ถูกเจือไปด้วยความเท็จมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยผมได้ติดต่อกับผู้ชื่อใหม่คนหนึ่งนะครับเขามาจากต่างจังหวัดมาจากพิษณุโลกแล้วเรากำลังจะเดินทางมาพบกันที่โบสถ์โทรศัพท์คุยกันหนุนใจสอนพระเจ้าพระเจ้าตามแต่ทางโทรศัพท์สมัยก่อนจะมีคุยไปคุยมาเสร็จแล้วก็โอเคก็รอรับที่กรุงเทพถึงเวลานัดเอ๊ะไม่มาหายไปไหนติดตามติดต่อเอ๊ะบ้านก็ไม่อยู่ติดต่อไม่ได้มีอยู่วันหนึ่งคนนี้โทรมาหาผมด้วยความตื่นเต้นบอกเฮ้ยร้านนายรู้ไหมเราเข้าค่ายคริสเตียนอยู่บอกเหรอค่ายอะไรอ่ะเนี่ยเขาพูดเรื่องราวพระเจ้าดีมากเลยนะพูดเรื่องรีเบิร์ตด้วยการเกิดใหม่นู่นนี่นี่นั่นแล้วก็เขาก็เล่ามาผมก็นั่งฟังไปฟังมาเอ๊ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่ค่ายคริสเตียนแล้วเป็นค่ายของลัทธิมุนนี่ลัทธิมุนนี่ไปผิดค่ายแล้วเข้าผิดค่ายแล้วก็เลยบอกเขาว่าผิดค่ายแล้วไปผิดทางแล้วเขาบอกเอ้ยเหรอฟังดูเหมือนมากเลยนะเหมือนที่เล่ามาเรื่องพระเจ้าเด้เลยบอกเอาหน้าผิดแล้วไม่ใช่แล้วก็เลยนัดเอาไงดีปรากฏว่าค่ายนี้เนี่ยเข้มข้นมากไม่ให้คนนอกเข้าไม่ให้คนนอกเข้าคนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้านะฮะจับปิดประตูล็อกเลยนะฮะผมก็เอาไงดีวางแผนบอกเขาโทรมาหายรอบนะวางแผนกันจะช่วยยังไงดีแล้วก็ไปแอบเจอกันแล้วก็แอบหนีออกมาจากค่ายนี้พาหลบหนีออกมาจากค่ายเหมือนจะออกจากค่ายกักกันทหารหนีออกมาแล้วก็นั่งคุยกับเขาปรากฏว่าก็เป็นอย่างนี้จริงๆว่ามันเป็นความจริงที่ปนความเท็จเกือบไปแล้วถ้าเราไม่ช่วยเขาเนี่ยเราอาจจะได้สาวกมูนนี่ที่เข้มแข็งแทนที่จะได้ผู้เชื่อที่เข้มแข็งที่กลายเป็นผู้นำในวันนี้แต่ว่าเขาอาจจะได้อย่างอื่นไปงั้นเราต้องระวังให้ดีไหมครับว่าเรากำลังเสพอะไรอยู่ในชีวิตของเราเรากำลังอ่านอะไรอยู่ในบทความต่างๆขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้เรามีปัญญาในการแยกแยะตรวจสอบศึกษาจนรู้จริงเพื่อเราจะไม่หลงผิดไปเพราะว่าเราฟังคำสอนที่ไม่ถูกต้องสาเหตุที่สองที่เราหลงผิดไปนะครับไม่เพียงแต่เราฟังคำสอนที่ผิดแล้วเราไม่ตั้งใจแล้วเราไปซึมซับมาเพราะเราแยกแยะไม่ได้สาเหตุที่สองคือเราดื้อรั้นเราไม่ยอมกลับใจใหม่ทำให้เราหลงผิดไปจากความจริงของพระเจ้าทำให้เรากลายเป็นแกะที่ดื้อรั้นแล้วก็วิ่งออกนอกฝูงแกะออกไปตามทางตามใจของตัวเองนี่น้องความดื้อรั้นก็คือความหยิ่งนี่เองแล้วความหยิ่งก็นำหน้าการล้มลงความดื้อรั้นไม่ยอมกลับใจใหม่เนี่ยก็คือความตั้งใจที่เราจะเดินไปตามเส้นทางแห่งความบาปเส้นทางที่เราตามใจตัวเองทั้งที่รู้ว่าเส้นทางนั้นนำเราไปสู่ความตายความดื้อรั้นทำให้เราพลั้งพลาดและพลาดจากการดูแลของพระเจ้าเหมือนในพระคัมภีร์บอกว่ามีแกะตัวหนึ่งเดินพัดเดินหลงไปจนออกไปนอกฝูงแกะและอันตรายที่จะมีสุนัขจิ้งจอกสุนัขป่าสิงโตหมีมากินแกะตัวนั้น
พราะเขาออกนอกการดูแลของผู้เลี้ยงในเปาโลเนี่ยได้บรรยายถึงลักษณะของคนที่เป็นแบบนี้รู้ทั้งรู้ว่าพระเจ้าเป็นยังไงรู้ทั้งรู้ว่าพระเจ้าคิดยังไงดียังไงแต่ก็ยังออกจากทางของพระเจ้าในโรมบทที่1ข้อ21บอกว่าเพราะถึงแม้เขาได้รู้จักพระเจ้าแล้วเขาก็ไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้าหรือขอบพระคุณพระองค์แต่พวกเขากลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระและจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไปข้อ29ถึง32ได้บรรยายลักษณะของคนแบบนี้เอาไว้หวังว่าอ่านแล้วจะไม่เข้าตัวเรานะครับพระคัมภีร์ว่าพวกเขาเต็มไปด้วยการทำทุกชนิดเขารู้จักพระเจ้าแล้วนะครับรู้จักพระเจ้าแล้วรู้จักพระเจ้าดีแล้วความชั่วร้ายความโลภความมุ่งร้ายความอิจฉาริษยาการฆ่าฟันการวิวาทการหลอกลวงการคิดร้ายพูดนินทาส่อเสียดเกลียดชังพระเจ้าดูถูกคนอื่นเย่อหยิ่งจองผองอวดตัวคิดทำชั่วแปลกๆชั่วธรรมดาไม่ทำทำชั่วแปลกๆไม่เชื่อฟังบิดามารดาไร้ปัญญาไร้ความซื่อสัตย์ไร้ความรักกันไร้ความเมตตาโอ้ยอ่านแล้วอยากจะเอาหัวทิ่มพระคัมภีร์แม้เขาจะรู้จักพระบัญญัติอันชอบธรรมของพระเจ้าที่ว่าคนทั้งปวงประพฤติเช่นนั้นสมควรจะตายเขาก็ไม่เพียงประพฤติเช่นเท่านั้นแต่ยังเห็นชอบกับคนอื่นที่ประพฤติเช่นนั้นด้วยพี่น้องวันนี้จึงเป็นสิ่งที่เตือนใจเราอย่างมากว่าอย่าให้เป็นเพียงแค่คนที่รู้จักพระเจ้ารู้ความจริงของพระเจ้ารู้พระบัญญัติของพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์รอบแล้วรอบเล่าอย่าให้เป็นเพียงแค่คนที่รู้ในสมองเท่านั้นแต่ให้มันกลายเป็นชีวิตดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับพระวจนะพระเจ้าเอเมนไหมครับไม่งั้นเราจะหลงทางไปได้เราจะกลายเป็นคนที่หยิ่งผยองในความรู้ของเราเราจะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครสามารถเตือนเราได้เพราะเรารู้สึกว่าเรารู้มากแล้วพี่เลี้ยงพูดมาแนวนี้เราเดาทางออกได้ว่าจะพูดอะไรต่อเคยเป็นอย่างนี้ไหมครับเราทำความผิดบางอย่างมาเราจะมีวิธีการในการหลบหลีกทำให้ไม่มีใครรู้ว่าเราทำผิดมาเราโกหกบางเรื่องมาเราจะรู้วิธีการสับขาหลอกจนไม่มีใครรู้ว่าเราโกหกอยู่เมื่อพี่เลี้ยงมาใช้เวลากับเราเราจะรู้วิธีการที่จะพูดที่จะจาที่จะเอียงซ้ายบิดขวาหลบไปหลบมาจนไม่มีใครจับได้ว่าเรากำลังมีปัญหาชีวิตอยู่เพราะเรารู้เยอะเราผ่านมาเยอะเราอยู่ในโบสถ์มานานเรารู้ทางของพี่เลี้ยงดีอย่าให้เรากลายเป็นคนแบบนั้นที่เราไม่ซื่อตรงกับพระวจนะพระเจ้าที่เราไม่ซื่อตรงกับพระคุณของพระผู้เลี้ยงประเสริฐที่มีต่อชีวิตของเราเห็นไหมครับโรมบทที่2ข้อที่5พระคัมภีร์บอกว่าแต่เพราะท่านใจแข็งกระด้างไม่ยอมกลับใจท่านจึงสะสมโทษให้แก่ตัวเองในวันที่พระเจ้าทรงพระพิโรธซึ่งพระองค์จะทรงสำแดงการพิพากษาที่เที่ยงธรรมให้ประจักษ์ที่น้องไม่มีทางหนีพ้นเราไม่มีทางดื้อดึงมาสุดท้ายได้วันหนึ่งเราจะไม่มีสิทธิ์ดื้ออีกต่อไปวันหนึ่งจะมาถึงที่เราไม่มีสิทธิ์จะไม่กลับใจแต่มันอาจจะเป็นวันที่สายไปก็ได้เพราะวันนั้นพระเยซูอาจจะกลับมาแล้วและพระเยซูบอกว่าสายไปซะแล้วหมดเวลาซะแล้วให้เวลามายาวนานให้เพื่อจะกลับใจใหม่จงถ่อมใจมั้ยครับถ่อมใจกลับใจใหม่ในความผิดที่เรากระทำมาไม่ใช่เพื่อใครไม่ใช่เรากลับใจเพื่อให้พี่เลี้ยงสบายใจถ้าเขาสบายใจขอบคุณพระเจ้าเป็นเรื่องที่ดีเรากลับใจใหม่ไม่ได้เพื่อให้เพื่อนเรากลับมานิยมชมชอบเราถ้าเรากลับใจแล้วเขามารักเราขอบคุณพระเจ้าแต่เรากลับใจใหม่เพราะเรารู้ว่าวันหนึ่งจะมาถึงเมื่อการที่พากษามาถึงเราต้องอยู่ต่อหน้าบัลลังก์พระเจ้าแล้วเราจะไม่สามารถดื้อได้อีกต่อไปแล้วพี่น้องถ้าวันนั้นต้องมาถึงแน่ๆคือวันที่เราไม่สามารถที่จะดื้อกับพระเจ้าอีกต่อไปเราไม่สามารถที่จะรั้งความบาปไว้ได้ต่อไปวันนั้นจะมาถึงแน่ๆทำไมต้องรอถึงวันนั้นก่อนทำไมเราไม่เริ่มแต่วันนี้เลยที่เราจะกลับใจใหม่เสมอเมื่อเรารู้ว่าเราทำความผิดมาตอนหน้าพระพักพระเจ้าไม่มีอะไรท่านต้องปิดบังเห็นไหมครับท่านเข้าพระพักพระเจ้าบอกตัวตนของท่านได้อย่างหมดใจกลับใจใหม่อยู่เสมอเพื่อท่านจะสามารถที่จะไม่หลงจากทางของพระเจ้าพี่น้องเรารู้แล้วว่าการหลงหายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่เว้น
ม้แต่คนเดียวและการหลงหายก็คือการหลงผิดจากความจริงพระเจ้าอาจจะเกิดจากการเข้าใจผิดอันนี้กลับใจใหม่ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราแข็งแกร่งแยกแยะอาจจะเกิดจากที่เราดื้อรั้นรู้ความจริงก็ไม่ยอมรับความจริงของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราให้เราถ่อมใจทีนี้สิ่งที่3ที่ยากอบได้หนุนใจเราก็คือว่าในการช่วยเหลือแกะให้กลับมาบ้านของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าทรงใช้มนุษย์ให้มีส่วนในพระราชกิจนี้ด้วยในข้อ19บอกว่าและมีคนนำเขากลับมามีคนนำเขากลับมาพี่น้องเรารู้แน่นอนว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้เลี้ยงที่ประเสริฐของเราเรารู้แน่นอนว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่เรารู้ว่าเราเป็นแกะของพระเจ้าเห็นไหมครับเรารู้ว่าเรามีผู้เลี้ยงผู้หนึ่งที่เดินนำหน้าเรานั่นคือองค์พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงประเสริฐในพระธรรมยอห์นพระเยซูทรงบรรยายถึงความเป็นผู้เลี้ยงของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีและเราเป็นแกะของพระองค์และเราทุกคนต่างต้องการผู้เลี้ยงในการดูแลเราด้วยในพระคัมภีร์เปรียบเทียบเราเหมือนเป็นแกะของพระเจ้ามีคนก็ถามว่าทำไมต้องเป็นแกะบางคนตอบบอกว่าก็คนแถวนั้นเลี้ยงแกะเยอะถ้าพระเยซูมาบังเกิดที่เมืองไทยอาจจะไม่ใช่แกะอาจจะเป็นตัวอื่นที่อยู่ตามทุ่งนาก็ได้ เจ้ารักเราหรือจงเลี้ยงอะไรของเราเถิดแต่พอดีพระเยซูบังเกิดที่อิสราเอลแกะเยอะแต่ผมว่าก็ไม่น่าจะจริงเท่าไหร่เพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยคนในแถบนั้นไม่ได้เลี้ยงแต่แกะมีอูฐด้วยทำไมเราไม่เป็นอูฐของพระองค์จงเลี้ยงอูฐของเราเถิดมีเลี้ยงมีอูฐมีลามีล่อมีม้ามีแพะด้วยมีวัวด้วยนะฮะมีสัตว์หลายชนิดไม่ได้มีแต่แกะแต่พระเจ้าทรงเปรียบเราเป็นดั่งแกะของพระองค์เพราะแกะมีลักษณะพิเศษหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแกะขนปุกปุยดูแลตัวเองไม่ได้อาบน้ำเองก็ไม่ได้มันสามารถยืนจนเน่าถ้าไม่มีใครอาบน้ำให้มันสามารถปล่อยให้ขนยาวจนกระทั่งมันเดินไม่ไหวแล้วก็ตายที่สุดสายตาสั้นหูไม่ดีไม่มีเขี้ยวไม่มีกรงเล็บวิ่งไม่เร็วจมูกก็ไม่ดีไม่มีอะไรที่จะปกป้องตัวเองได้เลยแกะต้องกินน้ำที่นิ่งดาวิดถึงพูดในพระคัมภีร์ว่าพระองค์ทรงนำเขาไปริมน้ำแดนสงบแกะจะไม่กินน้ำที่ไหลเพราะมันกลัวตกน้ำเป็นไงครับมันถ้ามันตกน้ำเนี่ยขนมันจะหนักแล้วมันก็จะลอยไปตามน้ำสบายแล้วก็ตายที่สุดมันจึงจะกินน้ำที่นิ่งแล้วเวลาผู้เลี้ยงแกะเนี่ยจะพาฝูงแกะไปกินในทุ่งหญ้าผู้เลี้ยงแกะก็ต้องคอยเดินดูก่อนแล้วก็ถอนหญ้าพิษออกเพราะแกะจะกินทุกอย่างที่ดูเหมือนหญ้าแม้เป็นหญ้าพิษแกะก็ไม่รู้กินไปเรื่อยจนกระทั่งหญ้าพิษเข้ามาในร่างกายแล้วก็ตายผู้เลี้ยงก็ต้องคอยถอนหญ้าพิษออกแล้วถ้าเห็นรูงูก็เอาน้ำมันมะกอกไปทาที่รูงูเพื่อให้งูมันขึ้นมาลำบากแล้วก็เอาน้ำมันมาทาที่จมูกแกะเพื่อให้จมูกลื่นเพื่อเวลาแกะเล็มหญ้าแล้วงูเกิดขึ้นมาฉกเนี่ยงูจะได้กัดลำบากเพราะแกะไม่หลบเลยนะฮะกินอย่างเดียวงูมันฉกก็ปล่อยให้ฉกไปผู้เลี้ยงแกะก็ต้องเอาน้ำมันมาทาจมูกแล้วให้งูมันลื่นๆแล้วฉกไม่เข้าพระเยซูจึงเปรียบเทียบเราไว้ว่าเราคือฝูงแกะของพระเจ้าเพราะในทางจิตวิญญาณเราต้องการพระองค์จริงๆเราต้องการพระองค์เลี้ยงดูเราจริงๆเราไม่สามารถทำตัวเองให้รอดได้เลยเราไม่สามารถไปสอดด้วยตัวเราเองได้เลยเราต้องการพระเจ้าพระผู้เลี้ยงที่ดูแลชีวิตเราและพระคัมภีร์บอกว่าผู้เลี้ยงจะนำหน้าฝูงแกะแล้วแกะก็จะเดินตามผู้เลี้ยงถ้าเราเห็นภาพการเลี้ยงดูฝูงสัตว์เราจะเห็นว่าผู้เลี้ยงมันจะอยู่ด้านหลังคอยต้อนคอยตีให้ต้อนให้เดินไปข้างหน้าแต่การเลี้ยงแกะพิเศษกว่าคือต้องเดินนำหน้าเพราะแกะจะเดินตามผู้เลี้ยงไปผู้เลี้ยงก็จะนับแกะแล้วก็ตั้งชื่อให้แกะสลันป่วยอะไรเงี้ยจะนิยมตั้งชื่อให้ฝูงแกะไปเรื่อยๆแล้วก็จะรักผูกพันกับแกะแกะก็จะได้ยินเสียงผู้เลี้ยงก็จำเสียงผู้เลี้ยงได้แล้วก็จะเดินตามไปด้วยความผูกพันพระเจ้าทรงเป็นพระผู้เลี้ยงที่ประเสริฐในชีวิตของเราแต่
ภารกิจของการเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงมอบหมายให้กับมนุษย์ในการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าด้วยเปโตรถึงได้คุยกับพระเยซูในวันที่พระเยซูทรงฟื้นจากความตายพระเยซูจึงถามเปโตรว่าเจ้ารักเราหรือจงเลี้ยงดูแกะของเราเปโตรจึงรับมอบหมายพันธกิจของการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าเปาโลก็รับมอบหมายภารกิจนี้ในการดูแลฝูงแกะที่พระเจ้าทรงประทานให้ดูแลทิโมธีดูแลทิตัสดูแลหลายคนให้เติบโตขึ้นมางั้นภารกิจในการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าจึงตกท่อลงมาอย่างผู้เชื่อที่ดูแลกันไปดูแลกันไปแต่เราไม่ได้เป็นเจ้าของแกะเราดูแลฝูงแกะของพระเจ้าและเราไม่ใช่ผู้รับจ้างเลี้ยงที่เลี้ยงตามผลประโยชน์หรือขาหนึ่งพร้อมวิ่งหนีเมื่อยามมีภัยอันตรายแต่เราดูแลฝูงแกะของพระเจ้าเพราะนี่คือฝูงแกะที่พระเจ้าทรงมอบให้ด้วยชีวิตของพระองค์เองพระเยซูทรงมอบฝูงแกะด้วยชีวิตของพระองค์เพื่อให้เราทั้งหลายได้ดูแลการเลี้ยงดูฝูงแกะจึงเป็นงานที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเป็นงานที่มีความน่าชื่นชมยินดีที่สุดที่ได้ดูแลฝูงแกะของพระเจ้าในข้อที่20เนี่ยยากอบพูดว่าให้คนนั้นรู้เถิดว่าผู้ที่นำคนบาปกลับมาจากทางผิดของเขาจะช่วยรักษาวิญญาณจิตของคนมากมายให้คนนั้นรู้เถิดว่ายากอบหนุนใจเราทั้งหลายในวันนี้ว่าให้เรารู้เถิดว่าให้เรารู้เถิดว่าการได้ดูแลฝูงแกะของพระเจ้าเป็นงานที่พิเศษที่สุดเป็นงานที่มีความสุขมากเป็นงานที่พระเจ้าทรงให้เรามาและพระองค์จะทรงมอบให้ด้วยความรักของพระองค์เราจะสามารถมีประสบการณ์ของการเป็นผู้ให้ความสุขของการเป็นผู้ให้เมื่อเราได้ดูแลฝูงแกะของพระเจ้าหลายคนอยากหาความสุขใช่ไหมครับทุกคนอยากมีความสุขแต่หลายคนพยายามกอบโกยความสุขเข้ามาพยายามรับความสุขเข้ามาหาความสุขและรับความสุขเข้ามาแต่วันนี้พระเจ้าทรงบอกเราในอีกทางหนึ่งว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขอย่างแท้จริงในความเป็นผู้เชื่อมองมุมกลับไปจงเริ่มเป็นผู้ให้ออกไปให้เวลาให้ความรักของเราที่พระเจ้าให้เราดูแลฝูงแกะของพระเจ้าเห็นไหมครับผมกับภรรยาเนี่ยเรามีความสุขมากในการที่เราได้ดูแลคนในคริสตจักรเราสองคนเคยนั่งนับกันดูว่าทุกวันนี้เรามีคนที่เราต้องดูแลโดยตรงประมาณกี่คนนับดูก็ประมาณเกือบ20คนเราก็นัดใช้เวลากับคนนั้นคนนี้ครอบครัวนั้นครอบครัวนี้แล้วแต่ความเหมาะสมบางคนก็นัดบ่อยหน่อยเพราะว่ากำลังคุยกันบางเรื่องบางคนก็นานๆนัดทีหนึ่งเพราะว่าอาจจะเจอกันบ่อยๆอยู่แล้วก็ไม่ได้นัดกันเจาะจงแต่เราจะรู้สึกว่านี่คือคนที่พระเจ้าทรงให้เรามาแล้วเรามีความสุขไหมเราได้ดูแลคนเหล่านี้มันไม่ใช่ความสุขที่เราไปรับภาระชาวบ้านมานะครับมีความสุขมากเลยได้ฟังปัญหาชาวบ้านและไปรู้เรื่องของชาวบ้านชาวช่องมา20กว่าคนมันไม่ใช่ความสุขแบบนั้นแต่เป็นความสุขว่าเราได้มีส่วนในการเสริมสร้างเขาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคำพูดเราได้เสริมสร้างเขาไม่ช่วงใดก็ช่วงหนึ่งเราได้มีส่วนเป็นพระพรต่อชีวิตของเขาเราจะนึกถึงพวกเขาเสมอในทุกๆแง่มุมในชีวิตเราจะไม่ดูแลเขาเพียงแค่จิตวิญญาณเพราะเราไม่สามารถดูแลแค่จิตวิญญาณได้เราบอกไม่ได้ว่าเรานัดใช้เวลากันนะครับตัวนามเอามาแค่จิตวิญญาณร่างกายจิตใจไม่ต้องเอามามาแต่จิตวิญญาณแล้วเราจะเลี้ยงดูจิตวิญญาณคุณเราไม่ใช่หมอผีสะกดเรียกวิญญาณของลูกแกะมาแล้วเลี้ยงดูวิญญาณโดยที่ไม่สนใจชีวิตเขาไม่สนใจร่างกายเขาครอบครัวเขาการงานเขาจิตใจเขาแต่เราดูแลเขาทั้งชีวิตเหมือนอย่างที่ผู้เลี้ยงแกะพระผู้เลี้ยงประเสริฐคือพระเยซูดูแลชีวิตของเขาผม26ปีเนี่ยผมดูแลคนมาก็มากพอสมควรก็มีหลายคนที่หลงจากทางพระเจ้าไปพอสมควรเช่นเดียวกันแต่ผมจะคิดอยู่เสมอว่าผมไม่มีวันหมดความหวังใจในชีวิตเขาเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ผมที่คอยตามเขาเท่านั้นแต่เป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงประเสริฐจะดูแลชีวิตของเขาจะตามเขากลับมาในทางพระเจ้าอย่างแน่นอนเหมือนที่เราฟังคำพยานวันนี้มีอยู่คนหนึ่งนะครับมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งผมเคยดูแลเขาในช่วงเป็นนักศึกษาแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเขาก็ปฏิเสธทางพระเจ้าผมไปหาเขาที่หอพักเขาอยู่ชั้นบนผมอยู่ชั้นล่าง
เหมือนในละครนะผมเงยหน้าไปเพราะเขาล็อกประตูไม่ยอมให้ขึ้นผมก็ตะโกนเรียกมาคุยกันเถอะมาคุยกันเถอะมีอะไรสงสัยพระนางพระเจ้ามาคุยกันเถอะเขาก็ปฏิเสธปฏิเสธปฏิเสธอย่างเดียวไม่ยอมที่จะกลับมาทางพระเจ้าอีกแล้วผมก็จำได้ลางๆแต่ผมมารู้อีกทีเมื่อเวลาผ่านไปว่าเมื่อน้องเขาบอกผมว่าวันนั้นเนี่ยผมยืนร้องไห้ด้วยเพราะว่าผมเสียใจที่เขาทิ้งทางพระเจ้าแล้วผมก็ไม่ได้เจอเขามาพอสมควรหลายปีทีเดียวอยู่มาวันหนึ่งหลังที่ผมพยายามที่จะติดตามเขาหาเบอร์เขาก็หาไม่เจอมีอยู่วันหนึ่งเขาโทรศัพท์มาหาผมผมก็เอ๊ะเบอร์ใครโทรมาเขาบอกว่าเขาเองผมก็ตกใจมากเอ้าเจอเบอร์เราได้ยังไงเขาบอกเขาไปที่คอนเสิร์ตคริสเตียนงานหนึ่งผมก็เอ้าก็ไปคอนเสิร์ตคริสเตียนได้เหรอบอกใช่แล้วไงต่อเขาบอกเขาก็ไปเดินหาผมนึกว่าผมจะต้องไปคอนเสิร์ตนั้นด้วยผมก็คิดในใจทำไมคิดอย่างนั้นเนี่ยอะไรขนาดนั้นนะผมไม่ได้ไปคอนเสิร์ตวันนั้นแต่เขาไปเจออีกคนหนึ่งที่เป็นคนที่หลงหายเหมือนกันแล้วเขาก็เลยถามคนนั้นว่ามีเบอร์ผมไหมคนนั้นบอกว่ามีผมก็ไม่รู้คนไหนที่มีเบอร์ผมมารู้อีกทีคือคนนั้นผมก็ไปตามอีกคนก็กลับมาด้วยเขาก็ให้เบอร์ผมก็โทรมาหาผมแล้วเขาก็บอกผมว่าเขาได้กลับมาหาพระเจ้าแล้วผ่านไปหลายปีเขาไปเชิญชีวิตที่ล้มลุกคลุกคลานมากแต่พระเจ้าทรงไม่เคยทิ้งเขาเลยเขาได้มีประสบการณ์บางอย่างทำให้เขานั้นกลับใจใหม่และในเวลาต่อมาเนี่ยสิ่งที่ดีใจมากคือว่าเขากลายเป็นมิชชันนารีเขากลายเป็นมิชชันนารีเดินทางไปยังต่างจังหวัดไปยังดินแดนที่ไกลในประเทศไทยเพื่อจะไปประกาศข่าวประเสริฐไปตั้งคริสตจักรและเขาโทรมาหาอีกครั้งนึงบอกว่าเขาจะแต่งงานบอกเออดีใจด้วยแล้วยังไงต่อเขาบอกว่าพี่สลันเป็นพ่อเขาได้ไหมเขาเป็นเด็กกำพร้าเขาไม่มีใครจะส่งตัวเจ้าสาวเข้าพิธีใจเราห่างแค่ไม่กี่ปีเองนะจะให้เป็นพ่อแล้วเหรอเราห่างกันไม่กี่ปีเองนะพ่อบอกว่าไม่เป็นไรเขาไม่มีพ่อแล้วเขาก็ไม่มีญาติแล้วเขาคิดว่าในโลกนี้เขามีผมคนเดียวเป็นเหมือนเป็นพ่อเขาในฝ่ายจิตวิญญาณพ่อได้พาเขากลับมาในทางพระเจ้าเป็นพ่อพาเขาพิธีหน่อยได้ไหมผมก็บอกว่าได้จะทำตัวให้แก่ที่สุดเท่าที่จะแก่ได้แล้วผมก็ไปนั่งในพิธีวันนั้นที่ไปในโบสถ์เนี่ยก็ไปมีคนมาถามว่าสวัสดีครับมายังไงผมอ๋อผมเป็นพ่อเจ้าสาวครับเขาก็มองหน้างงๆพ่อเจ้าสาวบอกใช่ครับพ่อเจ้าสาวครับไม่มีอะไรจะปฏิเสธนะไม่ได้มีลูกเลยหรือไม่ได้ทำหน้าเด้งนะฮะเป็นพ่อเจ้าสาวก็ไปนั่งด้วยกันแล้วก็พาเขาเข้าไปในพิธีดีใจได้เป็นพ่อคนนะลูกโตเร็วนะแล้วก็พาเขาไปในพิธีเนี่ยปรากฏว่าสามีของเขาเนี่ยก็คือคนที่ลงหายเหมือนกันแล้วน้องคนนี้ได้ไปตามคนนี้กลับมาในทางพระเจ้าตามไปตามกันมาตามไปตามมาเลยหลงรักกันเพราะว่าคนนี้น้องผู้หญิงคนนี้กลับมาในทางพระเจ้าก็เลยไปตามผู้ชายคนนี้ให้กลับมาด้วยแล้วก็เลยรักกันแล้วเขาก็เข้ามาในโบสถ์รับการสร้างชีวิตสามีเนี่ยเป็นทนายเขาก็เลยตั้งใจว่าจะเอาอาชีพเนี้ยได้มีส่วนในการไปทำภารกิจของพระเจ้าภรรยาก็เป็นคนที่ชอบการนมัสการก็เลยไปด้วยกันผมก็ดีใจมากเลยว่าขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่เราระลึกถึงเขาบอกว่าเขาจำภาพนั้นได้เมื่อเขาจะกลับมาหาพระเจ้าเขาจำภาพที่ผมไปยืนอยู่ใต้ตึกตรงหอเขาจำได้ภาพเดียวแล้วพระเจ้าส่งมาเล้าใจเขาก็เลยกลับมาหาพระเจ้าพี่น้องเราไม่รู้ทางรู้เลยว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันมีผลต่อคนอีกกี่สิบปีข้างหน้าเราไม่มีทางรู้เลยว่าประโยคที่เราพูดสิ่งที่เราไปเยี่ยมเขานะครับหรือว่าสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยมันจะส่งผลต่อเขาในอีกกี่ปีข้างหน้าเราไม่มีทางรู้จริงๆสิ่งที่เรารู้ได้เพียงก็คือว่าเราให้เราสัตย์ซื่อในการติดตามพระเจ้า
ัตย์ซื่อในการหนุนใจเขาสัตย์ซื่อในการนึกถึงฝูงแกะของพระเจ้ามีน้องอีกคนหนึ่งเพิ่งกลับมาหาพระเจ้าได้ไม่นานนี่เองที่ฝั่งทนคนนี้เนี่ยผมรับเชื่อนำรับเชื่อตอนเขาเป็นเด็กม.6 ก็คงประมาณ18-19ปีที่แล้วรับเชื่อก็ตอนม.6ผมไปตามเขาตอนวันแรกที่เขารับเชื่อที่เขากลับมาคำถามแรกยังจำได้เขาถามผมว่าฆ่ายุงบาปไหมครับผมก็ตะลึงเลยฮะอะไรนะครับคำถามแปลกมากก็อธิบายไปปรากฏว่าเขาก็เติบโตขึ้นมากลายเป็นผู้นำคนหนึ่งดูแลคนมากมายแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาประสบกับปัญหาชีวิตในครอบครัวของเขาในการงานของเขาหลายเรื่องประมาณ6ปีที่แล้ว7ปีแล้วเขาก็หลงในทางพระเจ้าไปแล้วไม่มีใครสามารถที่จะตามเขากลับมาได้แต่ผมยังนึกถึงเขาเสมอเพราะเขาคือคนที่ผมรักเขามากเพราะเขาเป็นหนึ่งในคนที่ผมดูแลเขาแม้ว่าผ่านมาเป็น10ปีก็ตามผมก็พยายามหาทางที่จะสืบเสาะหาเขาจนเจอแล้วรู้ว่าเขาเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนทิวไผ่งามผมก็พยายามที่จะหาทางติดต่อเขาค้นใน Google ค้นในพันทิปค้นใน Facebook ค้นจนเจอเขามาเจอเขาแล้วก็เริ่มกลับไปติดต่อเขาทักทายเขาคุยกับเขาแล้วก็คุยกับอีกหลายคนที่จะช่วยเขาให้เขากลับมาให้ได้เมื่อตอนประมาณต้นปีประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วเนี่ยเขาติดต่อกลับมาเขาบอกว่าเขากลับใจแล้วเขารู้แล้วว่าพระเจ้าก็เป็นเรื่องจริงเขาก็ทิ้งพระเจ้าไม่ได้เขาไม่รู้จะทิ้งพระเจ้าได้ยังไงเขาขอกลับมาในโบสถ์แต่เขาก็ขอกลับมาลองดูก่อนว่าเขาจะไปต่อได้ไหมเขาก็นั่งอยู่ในโบสถ์ที่ฝั่งทนนั่งฟังเทศไปเรื่อยๆช่วงเดือนมีนาคมเราเทศเรื่องเชฟใช่ไหมครับเขาบอกเขากลับว่าจะฟังสัก5ครั้งแล้วค่อยว่าอีกทีว่าเขาจะกลับมาในทางพระเจ้าไหมฟังให้จบซีรีส์ก่อนเพราะว่าเราเทศเป็นซีรีส์เขาบอกขอจบฟังจบซีรีส์5ครั้งก่อนปรากฏว่าเขาฟังไปได้3ครั้งครั้งที่3แล้วเขาก็บอกผมตอนท้ายตอนกลางคืนว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าฉันตัดสินใจแล้วจะตามพระเยซูเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะกลับมาในทางของพระเจ้าและเขารู้พระเจ้าทรงรักเขาพระเจ้าไม่เคยทิ้งเขาเลยแล้วผมก็รู้ว่าผมก็รักเขามากด้วยแล้วผมก็ต้อนรับเขากลับมาอยู่ในโบสถ์ด้วยความรักมากแล้วปรากฏว่าพอเมื่อเขากลับมาในทางพระเจ้าเนี่ยเขาก็เริ่มต้นในการพาคนกลับมาในทางพระเจ้าเช่นเดียวกันด้วยปรากฏว่าในโรงเรียนของเขาเนี่ยไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเป็นครูเหมือนกันสอนวิชาเดียวกันแล้วเมื่อคนนี้กลับมาในทางพระเจ้าเนี่ยเขาก็เริ่มสำแดงชีวิตในการเป็นคริสเตียนเขาเริ่มที่จะบอกคนหลายคนว่าเขาเป็นคริสเตียนปรากฏว่ามีครูคนหนึ่งก็มาบอกเขาว่าเขาก็เป็นคริสเตียนที่หายไปหลงหายไปเมื่อตอนอยู่มัธยมเขาเคยมารับเชื่อในโบสถ์ตอนอยู่มัธยม2แล้วก็ถูกทางบ้านต่อต้านแล้วเขาก็เลยทิ้งทางพระเจ้าไปยาวนานมากแล้วพระเจ้าก็ทรงนำ2คนนี้มาอยู่ข้างๆกันในโรงเรียนเดียวกันในชั้นเดียวกันสอนวิชาเดียวกันถ้าน้องกลับใจมาหาพระเจ้าอีกคนหนึ่งก็คงจะไม่มีโอกาสได้รู้ว่าคนนี้เป็นคริสเตียนแต่เมื่อคนนี้เขาได้กลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าทำงานในใจเขาแล้วเขากลับมาติดตามพระเจ้าเขาก็ได้มีผลต่ออีกคนหนึ่งโดยทันทีและ2คนนี้ก็กลับมาในทางพระเจ้าแล้วก็มาเดินติดตามพระเจ้าเข้มแข็งนมัสการทุกอาทิตย์อยู่ในคริสตจักรเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากและผมเชื่อว่าจะมีคำพยานในนี้อีกมากมายเลยที่เราจะช่วยกันในการเป็นผู้เลี้ยงในการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าเองไหมครับอย่าบอกว่าเราเป็นเพียงแค่คริสเตียนธรรมดาคงดูแลใครไม่ได้พี่น้องที่รักยิ่งในห้องประชุมนี้ไม่มีใครเป็นคนไม่ธรรมดาทุกคนธรรมดาหมดเลยผมก็ธรรมดาเราเป็นคริสเตียนธรรมดาเหมือนกันหมดแต่พระเจ้าทรงบอกว่าพระองค์ทรงใช้คนอย่างเราทั้งหลายให้เป็นผู้เลี้ยงดูแลแกะของพระเจ้าเองไหมครับอย่าบอกว่าเราพูดไม่เก่งอย่าบอกอย่างนั้นจงมองสิ่งที่เรามีอย่ามองสิ่งที่เราขาดถ้าท่านมองสิ่งที่ท่านขาดท่านจะไม่มีวันทำอะไรได้เลยแต่ถ้าท่านมองสิ่งที่พระเจ้าให้มาพระองค์ทรงให้มาอย่างเพียงพอเห็นไหมครับพระเจ้าให้ท่านมาอย่างเพียงพอที่ท่านจะสามารถนำสิ่งนี้มาใช้เพื่อราชกิจของพระเจ้าได้เห็นไหมครับอย่ามองสิ่งที่ท่านขาดจงมองสิ่งที่ท่านมีอย่ามองว่าท่านขาดเวลา
ท่านขาดความสามารถท่านขาดคำพูดที่เก่งท่านขาดนั่นขาดนู่นขาดนี่แต่จะมองว่าเจ้าให้อะไรท่านบ้างและใช้สิ่งนั้นเพื่อดูแลฝูงแกะของพระเจ้าทำพันธกิจอันยิ่งใหญ่ที่สุดนี้คือการดูแลฝูงแกะของพระองค์เอเมนครับข้อพระคัมภีร์ที่ผมปิดท้ายให้ท่านซึ่งเป็นข้อที่ผมชอบมากและผมพูดกับหลายคนเสมอทุกครั้งที่มีโอกาสอยู่ใน3ยอห์นข้อที่4บอกว่าไม่มีอะไรทำให้ข้าพเจ้ายินดียิ่งไปกว่านี้คือที่ได้ยินว่าลูกๆของข้าพเจ้าประพฤติตามความจริงเห็นไหมครับไม่มีอะไรที่ท่านมีความสุขอย่างยั่งยืนได้ยิ่งกว่าท่านรู้ว่าลูกแก่ของท่านลูกของท่านในครอบครัวคนในแคร์ของท่านคนในกลุ่มของท่านดำเนินชีวิตในความจริงดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าเพราะท่านเป็นเหตุให้เขารับการหนุนใจเห็นไหมครับจงเริ่มต้นวันนี้ที่จะให้พระเจ้าทรงใช้ท่านให้พระองค์ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงอันประเสริฐสำหรับชีวิตของท่านและให้ท่านได้เป็นผู้ที่เลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าบอกพระเจ้าวันนี้สิครับว่าท่านอยากจะมีส่วนในพระราชกิจนี้หลายคนไม่มีคนในความดูแลนั่นไม่ใช่ความผิดของท่านหลายคนมาเชื่อพระเจ้ามายังไม่มีคนยังไม่มีลูกแกะนั่นไม่ใช่ความผิดของท่านนั่นไม่ใช่ความผิดของท่านแต่วันนี้ขอให้ท่านได้เริ่มต้นบอกพระเจ้าด้วยความจริงใจว่าที่ผ่านมาข้าพเจ้าอาจจะละเลยความสำคัญนี้ข้าพเจ้าอาจจะละเลยการได้ทูลบอกพระเจ้าว่าขอไม่อยู่เพียงแค่เพื่อตัวเองอีกต่อไปแต่ขออยู่เพื่อคนอื่นบ้างขออยู่เพื่อดูแลฝูงแกะของพระเจ้าบ้างแม้วันนี้อาจจะไม่มีแต่วันหนึ่งขอพระเจ้าทรงใช้ข้าพเจ้าด้วยพี่น้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับพระเจ้าจะใช้ท่านได้พี่น้องเชื่อไหมครับขอพระเจ้าทรงใช้ท่านให้เราอธิษฐานสิครับว่าขอพระเจ้าทรงใช้ท่านขอให้พระผู้เลี้ยงประเสริฐคือพระเยซูคริสต์เจ้าได้มาหลอมละลายใจของท่านจนท่านเกิดความปรารถนาแรงกล้าว่าท่านอยากจะเป็นผู้เลี้ยงของพระเจ้าวันนี้ท่านอาจจะเป็นเพียงแค่คนคนเดียวยังไม่มีใครในความดูแลแต่วันพรุ่งนี้เริ่มจากวันนี้เป็นต้นไปพระเจ้าจะทำงานในใจของท่านพระเจ้าจะช่วยท่านพระเจ้าจะนำท่านให้มีส่วนในการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาใช้เวลานี้ได้อธิษฐานกับพระเจ้าสิครับฮาเลลูยาขอพระผู้เลี้ยงประเสริฐได้มาเร้าใจในจิตใจของข้าพเจ้าได้มาทำงานในใจของข้าพเจ้าให้พระผู้เลี้ยงอันประเสริฐนั้นสัมผัสใจของท่านในเที่ยงวันนี้เพื่อท่านจะตระหนักว่าท่านมีผู้เลี้ยงอันดีเลิศคือพระเยซูคริสต์และเพื่อความรักเดียวกันนี้แหละที่พระเจ้าทรงรักท่านท่านจะสามารถถ่ายทอดไปยังคนที่ท่านดูแลอยู่ท่านจะสามารถนำความรักอันนี้แหละเพื่อจะดูแลคนที่พระเจ้าทรงประทานให้ด้วยความรักของพระเจ้าฮาเลลูยาให้เรายืนขึ้นในกันดีไหมครับเราจะใช้เวลานี้ที่จะนมัสการพระเจ้าช่วงสั้นๆในตอนท้ายนี้ร้องบทเพลงที่พระเจ้าจะมาทำงานในใจของท่านผมอยากหนุนใจผู้เลี้ยงวันนี้ผู้นำและผู้เลี้ยงวันนี้ให้ความรักประเสริฐของพระเจ้าล้อมละลายใจท่านท่านจะรักฝูงแกะของพระเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไขท่านจะรักเขาอย่างที่พระเจ้าทรงรักเขาความหวังใจที่มีต่อลูกแกะจะไม่มีวันน้อยลงเพราะพระเจ้าก็ทรงยังคงหวังใจในช่วงเขาอยู่และผมอยากหนุนใจทุกท่านที่วันนี้ท่านยังไม่มีใครที่ท่านดูแลแต่ท่านอยากจะทำพันธกิจของพระเจ้าในการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าผมอยากให้เพลงนี้ท่านได้ถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตเพื่อให้พระเจ้าทรงใช้ท่านบอกพระเจ้าจากใจและพระองค์จะฟังเสียงร้องทูลของท่านฮาเลลูยาพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราได้รู้ความรักพระองค์
ท่านได้ยกมือของท่านขึ้นฟ้าสวรรค์ยกมือของท่านขึ้นเพื่อให้พระผู้เลี้ยงประเสริฐได้มาสัมผัสใจของท่านเพื่อท่านจะสามารถรักฝูงแกะของพระเจ้าด้วยชีวิตของท่านเพื่อท่านจะสามารถรักเขาอย่างที่เขาเป็นยอมรับเขาในทุกทางและดูแลฝูงแกะของพระเจ้าโดยไม่หวังผลประโยชน์อันใดและเสียสละชีวิตของท่านเพื่อดูแลฝูงแกะของพระเจ้าเพื่อพระผู้เลี้ยงประเสริฐจะพอพระทัยในชีวิตของท่านฮาเลลูยาเอเมนพี่เลี้ยงทุกคนยกมือขึ้นสิครับให้พระเจ้าได้รับเกียรติให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สัมผัสใจของท่านเราไม่